ใจดีๆนะคะที่ได้เจอทั้งคุณแม่แล้วก็น้องดาต้าสักทีคุณแม่ถามนิดนึงเคล็ดลับอะไรคะคุณแม่คะทำให้คุณแม่ถึงได้สวยแล้วก็ผิวดีอย่างนี้มาตลอดเลยคะเนี่ยตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเออเรื่องนี้จริงควบคุมอาหารนี่มันเป็นอะไรที่เราจะต้องทำกันทั้งชีวิตนะค่ะใช่ทำสามวันหยุดแล้วไม่เอาแล้วฉันผอมแล้วฉันก็หยุดอันดับแรกคือคุณแม่เริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการควบคุมอาหารควบคุมอาหารแต่ว่าบางครั้งคุณแม่ค่ะหลายๆคนเนี่ยแบบว่ามีลูกสาวเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยควบคุมอาหารบางครั้งมันเอาไม่อยู่จะให้หุ่นเสียผิวเสียอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณแม่มีกระดูกเอาคำลูกเลือกสามแล้วลูกสามแล้วใช่ควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วมันก็ยังเอ๊ะทำไมตรงนี้มันยังมีส่วนตรงนี้ออกมาใช่ส่วนเกินออกมาเราไม่ชอบแล้วทำไมสมัยก่อนเนี้ยตอนเรายังใส่เลกกิ้งกับเสื้อเอลลอยได้แต่ตอนนี้ไม่ได้อ่ะต้องทำอะไรทรงเอเอมาปิดน่ะปิดสะโพกมันขัดใจอ่ะอันนี้เรื่องกล้ามขัดใจคุณแม่แต่เรียกว่าตอนนี้ไม่น่าจะขัดใจแล้วนะคะเพราะมองจากหุ่นปุ๊บนี่ไม่ต่างอะไรกับน้องดาต้าเลยทีเดียวแต่ตอนเนี้ยกลับมาใส่เลกกิ้งเสื้อเอลลอยแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตเวลาไปต่างประเทศรองเท้าบูทแบบเป็นผ้าใบส้นสูงแบ็คแพ็คเดินแล้วก็แบบว่าตายแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนตอนอายุ20กว่าที่เราไปเดินอยู่แถวออฟฟอร์ดสตรีทอะไรเงี้ยโอ้โหหมายความว่าคุณแม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรที่มากกว่าในเรื่องของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายและในเรื่องของครีมค่ะคุณแม่ครีมบำรุงผิวครีมบำรุงหน้าเนี่ยคุณแม่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษมาก่อนไหมคะทุกตัวค่ะเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกตัวหมดเลยเซิร์ชชื่อคุณแม่ได้เลยไม่มีแบรนด์ไหนไม่มีเป็นคุณแม่เป็นเมมเบอร์หมดเลยเป็นเมมเบอร์หมดเลยก็บอกว่าคุณแม่นี่ลองมาแล้วทั้งหมดจริงๆค่ะปัญหาของที่คุณแม่อยากจะบอกก็คือว่าครีมเนี่ยเขาผลิตมาสำหรับคนต่างชาติยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะยุโรปผิวเขาก็จะหยาบกว่าเราค่ะเด็กผิวต่างกันเพราะฉะนั้นเนื้อครีมที่ใช้เนี่ยเราใช้เข้าไปเนี่ยตอนแรกมันก็ดีแต่พอเราออกไปนอกบ้านค่ะนะคะไปเจอในรถเราก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำเดินออกไปปุ๊บนิดนึงลงไปทุเลาตรงนั้นหน่อยเจอแดดเจอแดดหรือเจอความชื้นแล้วหันมาอีกทีโอ้เหงื่อมันเยอะเหมือนน้ำมันหมูมันค่ะน้ำมันขึ้นซึมแล้วก็ต้องคอยพกกระดาษซับมันตับตลอดแล้วก็ต้องไปไหนพอเวลาจะเจอใครอาตายละเปิดไม่มีกระดาษซับมันลืมตกแป้งยุ่งเลยอาทิชู่จะซับไปเข้าไปแบบนี้ค่ะคือเรียกว่าต่อให้เจอครีมราคาแพงเคาน์เตอร์แบรนด์ขนาดไหนคุณแม่ลองมาหมดสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาหน้ามันอยู่ดีผิวหน้าอะไรที่เขาบอกว่าเราจะดีขึ้นเหมือนชาวยุโรปก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเขาเรียกว่าคุณแม่เจออะไรทำให้วันนี้ผิวหน้าดีแล้วก็แบบบอดี้เชฟหุ่นสวยมีแรงบันดาลใจอย่างนึงที่ทำให้แม่รู้สึกว่าฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างค่ะจะต้องบอกก่อนว่าแม่ทำธุรกิจเยอะนะคะมีหลายอย่างอันแรกเลยที่เน้นเนี่ยก็คือเรื่องการเอาสมุนไพรมาทำเครื่องสำอางของบ้านเรานี่แหละค่ะคือเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดประกายอันแรกที่คุณแม่คิดใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อมูลสำหรับการที่จะเอาอินกรีเดียนท์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าสารกัดเย็นเอามาผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่มากบางทีอ่ะบางอันเนี่ยบางเขาเรียกว่าอะไรผมไปดายมาแล้วแห้งแล้วต้องมาผสมน้ำใส่เข้าไปอีกทีมันจะไม่ค่อยได้ผลเขาเรียกว่าวันนี้สิ่งที่คุณแม่คิดมามันผ่านทั้งเรียกว่าจับใจใแล้วกระบวนการใช้แล้วก็ทดลองมาถึงทุกวันนี้อยากส่งต่อให้คุณผู้ชมได้มีผิวหน้าดีผิวหน้าใสๆโดยที่เรียกวันนี้ไม่ต้องไปเสียราคาแพงเยอะๆมากแต่เสียในราคาที่คุ้มค่าดีกว่าสวัสดีค่ะลืมบอกไปค่ะวันนี้นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะพี่ปูเนี่ยยังเป็นหุ้นส่วนของซังซาไรทั้งหากคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าได้อยู่กับพี่ปูสักขนาดนี้นั่นเองนะคะสัมผัสต้นขาสัมผัสอกเอวสะโพกของดารามานักต่อนักถามนิดนึงทำไมถึงเรียกว่าได้มีโอกาสได้เข้ามานวดให้กับเหล่าบรรดาเซเลบริตี้อย่างนี้คะเริ่มเดิมทีคือพี่ทำกับโฆษณาก่อนจะเป็นโฆษณาผิวหรือโฆษณาที่ไม่ใช่ผิวแต่มีปัญหาเรื่องผิวเราก็จะเป็นแบบว่าเหมือนอิมเมอร์เจนซี่ก่อนที่เขาจะแต่งหน้าเราก็จะมาดูแลเรื่องอ่ะคือคนที่เป็นแบบคนที่เป็นดาราเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าบางครั้งการทำงานเยอะๆเนี่ยเกิดผิวขาดน้ำผิวแห้งผิวหมองผิวไม่สดใสเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางโฆษณาต้องการผิวที่
สดใสมีออร่าเราก็จะไปทรีทเมนต์ให้เรียกว่าทรีทเมนต์เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการนวดแต่เป็นการทรีทเมนต์คือเลือกเซรั่มเลือกครีมเลือกมาสก์ที่เหมาะกับสภาพผิวนั้นๆแล้วก็ปฏิบัติผิวให้เขาก่อนที่เขาจะแต่งหน้าโอ้โหสุดยอดมากเรียกว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ผิวบางครั้งจากผ่านกล้องเองเนี่ยโอเคผิวเขาดีอยู่แล้วแต่ยังทำยังให้มันเหมือนทะลุกล้องออกมาอย่างนี้เลยก็เรียกว่าเป็นการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุนั่นเองนะคะแล้วคราวนี้นั่นเองได้ข่าวว่าน้องดาต้าเองก็มีเคล็ดลับด้วยนั่นเองนะคะที่ในเรื่องของนอกจากความชำนาญนั่นเองนะคะของพี่ปูในเรื่องของการทำทรีทเมนต์แล้วยังมีตัวทรีทเมนต์นั่นเองนะคะที่ทำให้ดาราตอนนี้นั่นเองนะหลายๆคนผิวดีหุ่นดีขาเล็กลงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือผลิตภัณฑ์แซนซาร่าของเรานั่นเองนะคะที่มีกลุ่มบอดี้อีก2ตัวด้วยกันก็คือตัวนี้ค่ะเป็น body shaping hot cream แล้วก็ body shaping and firming cream ทั้ง hot แล้วก็ firming เลยทีเดียวแบบนี้ต้องมาถามพี่ปูดีกว่านั่นเองค่ะเวลาถ้าเราอยากจะหุ่นดีเหมือนเราซุปตาหรือว่าน้องดาต้าเนี่ยต้องควรใช้ตัวไหนก่อนนั่นเองเราไปเริ่มที่ตัวแรกที่ชื่อว่า hot กันเลยไหมคะ hot cream ของเราตัวนี้อย่าง hot cream นี่นะคะก็จะต้องดูตัวอย่างของดาต้าเนี่ยที่จะใช้ hot cream ก็คือส่วนของสะโพกต้นขาเพราะว่าเกินแต่เราจับแล้วเราจะรู้สึกว่าแน่นบีบไม่ลงตรงนี้แหละค่ะฮอตครีมจะช่วยทำให้นุ่มขึ้นแล้วก็ก้อนแข็งๆเนี่ยเดียวขึ้นเรียกว่าไม่ว่าส่วนไหนในร่างกายของเราที่มันแข็งหรือว่าเป็นส่วนเกินที่เรียกว่าจับปุ๊บแล้วรู้สึกแข็งมันไม่ใช่เหลวๆเหมือนอย่างเงี้ยใช่ให้ใช้ในตัวของฮอตครีมใช่ค่ะหรือมองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินๆเนี่ยให้ใช้ตัวเนี้ยอย่างงี้พี่ว่าต้องอาบทั้งตัวเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้สาวๆแล้วไงนะมีปัญหาในเรื่องของมีบางคนเยอะใช้ในช่วงนี้ด้วยนะคะจริงเหรอคะใช่ค่ะถ้าคนที่เขาแบบทนได้อะแต่จริงเราไม่แนะนำนะคะแต่บางคนเขาแบบว่าเขาอยากหน้าเรียนจริงโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มได้ตั้งแต่บริเวณหน้ายันถึงช่วงตัวกันเลยทีเดียวคราวนี้ถามพี่ปูนิดนึงใช้ปริมาณเยอะไหมคะบางครั้งเรากลับไปบ้านเองอย่างเงี้ยนวดไม่เป็นเหมือนพี่ปูอย่างเงี้ยแต่อยากจะหุ่นดีเหมือนน้องดาต้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ยังไงที่สำคัญต้องกลับไปที่ส่วนประกอบก่อนส่วนประกอบของฮอตครีมนี้มียังไงบ้างคะตัวนี้นะคะใช้นวัตกรรม Acting Heat Shock ค่ะก็คือการเข้าไปช็อคโปรตีนหุยอลังการงานสร้างมากแล้วส่วนประกอบอะไรนั่นเองนะคะที่ทำให้สามารถเข้าไปช็อคในโปรตีนนั้นได้คะพวกเพเปอร์นิกลุ่มค่ะชื่อก็อลังการนั่นเองนะคะเรียกว่าคือใครที่นวดไม่เป็นก็เพียงแค่ใช้ตัวฮอตครีมตัวนี้นะคะก็สามารถนวดแล้วก็สลายพวกที่เป็นกล้ามเนื้อแข็งๆเลยใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะได้ข่าวว่าตัวฮอตครีมตัวนี้นั่นเองนะคะยังมีนวัตกรรมอะไรเข้ามามีส่วนร่วมอีกไหมคะคือนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะก็คือสามารถเข้าไปช็อคโปรตีนได้ถึงข้างในผิวข้างในปกติเนี่ยไอ้พวกเชฟปิ้งที่เราต้าเคยใช้มาตลอดมันจะร้อนไม่ๆอยู่ข้างนอกซึ่งเราไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ค่อยนวดแต่พอตัวนี้ปุ๊บพอได้ใช้ปุ๊บติดใจเลยเพราะว่ามันเข้าไปอุ่นๆข้างในแล้วเวลาเราเข้าไปในห้องแอร์หนาวๆเนี่ยหรือแบบตามที่แบบออฟฟิศหนาวๆอย่างเงี้ยเราอยู่สบายเลยก็เรียกว่า acting heat shock นั่นเองค่ะบวกกับนวัตกรรมนาโนที่ทำให้ฮอตเจลตัวนี้นั่นเองนะคะไม่รู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนกับที่อื่นนั่นเองก็มาถามดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคนใช้จริงคราวนี้เวลาคนนวดล่ะเรียกว่าคนทำทรีทเมนต์เองอย่างที่พี่ปูเนี่ยได้สัมผัสหลากหลายผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการดูแลผิวและเรื่องของการเฟิร์มิ่งแล้วก็ทำฮอตบอดี้มาเยอะเลยตัวนี้แตกต่างกับตัวอื่นยังไงบ้างคะถ้าเป็นฮอตบอดี้ในหลายๆยี่ห้อเลยจะมีจุดเด่นก็คือพอนวดเสร็จลูกค้าจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนน่าตายแล้วน่าสงสารเนาะอยากผอมก็อยากผอมใช่ปวดแสบปวดร้อนเลยส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นฮอตทรีทเมนต์ปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเพราะว่ามีพริกมีกระเทียมค่ะเป็นส่วนผสมมันก็จะแสบๆที่ผิวแต่ว่าตัวฮอตครีมตัวนี้เนี่ยมันจะอุ่นอยู่ข้างในค่ะแล้วอุ่นนานด้วยแล้วก็อุ่นนานมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะเราเห็นกินข้าวเองที่เรียกว่าก่อนที่เราเข้าเบรกเมื่อกี้ก็ได้สัมผัสเนื้อมือนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงมีตัวฮอตครีมตัวนี้นั่นเองคือความรู้สึกเวลาปกติอย่างเช่นที่น้องนาต้าพูดเวลาเราร้อนเนี่ยเวลาใช้ฮอตครีมจะร้อนอยู่ข้างนอกค่ะแล้วมันจะรู้สึกไหม้แล้วข้างในของเรามันจะเป็นยังไงตัวนี้มันกลับรู้สึกร้อนอุ่นอยู่ข้างในมันทำให้วอร์มขาเราอยู่ตลอดเวลามันถึงทำงานได้นานมากกว่าครีมทั่วไปปกติมันจะร้อนไม่ไหม้ข้างนอกอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เกินตัวนี้นี่คือประมาณ8ชั่วโมงอยู่ข้างในหรือบางทีข้ามคืนข้ามวันกันเลยทีเดียวค่ะแล้วแต่คนสำหรับที่เราต้าเคยเจอนะคะก็คือใช้ก
อนกลางคืนแล้วนอนแล้วตื่นมาก็ยังร้อนอยู่คือร้อนยังร้อนอยู่อุ่นๆแต่ก็ไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็ข้ามไปอีกจนถึงแบบประมาณตอนเย็นของวันนั้นอีกวันนึงโอ้โหแล้วนี่ก็เรียกว่านะคะยิ่งสามารถนะทำให้ไขมันที่มันเป็นส่วนเกินเองที่มันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายสามารถสลายแล้วก็กำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพกับตัวฮอตครีมตัวแรกนี่ก็เรียกว่าตัวแรกนะคะสาวๆหลายๆคนคงอยากมีหุ่นดีเหมือนน้องดาต้าแล้วนั่นเองนะคะแต่คราวนี้มันง่ายมากกว่านั้นค่ะพี่ปูบอกว่าจริงๆเวลาเราใช้ตัวนี้เราใช้แค่นิดเดียวเองใช่ค่ะยังไงคะพี่ปูขาเพราะว่าเราคิดว่าใช้เองที่บ้านเนี่ยเราก็เลยให้เป็นขวดหัวปั๊มค่ะปั๊มเดียวปั๊มสุญญากาศปั๊มสุญญากาศปั๊มเดียวเท่านั้นค่ะนะคะสำหรับในการใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ใหญ่หรือเล็กก็ปั๊มเดียวเท่านั้นหนูจะแขนใหญ่ขาใหญ่คือก็ปั๊มเดียวใช่เรียกว่าฮอตครีมตัวนี้เอาอยู่เลยทีเดียวใช่ไหมพี่ปูขาโอ้โหอย่างที่เราบอกมานะคะทั้งนวัตกรรมแล้วก็สารสกัดอย่างที่บอกมาแค่นี้นะขาเราก็จะเล็กเหมือนน้องดาต้าแล้วแล้วพี่ตัวต่อไปดีกว่าน้องดาต้าพี่ปูขาตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็น body shaping and firming cream ค่ะชื่อก็แบบโอ้โหถ้าได้ฉันได้ใช้ตัวนี้นะหุ่นฉันต้องกระชับเด้นหนึ่งดังแน่เลยมันเป็น slimming cream เนาะค่ะพี่ใช่ใช่เป็น slimmingเพราะอะไรคะมันถึงได้เป็นทั้ง slimming แล้วก็เป็น firming แบบนี้คือตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยสารสกัดจากกัวรานานะคะซึ่งให้คาเฟอีนมากกว่ากาแฟเยอะมากถึง50เท่า50เท่าเลยทีเดียวแล้วไอ้ตัวของกาแฟเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของผิวเรายังไงนะมันไปช่วยในการเบิร์นแล้วก็เรื่อง blood circulation ในเรื่องการไหลเวียนของเลือดนะคะมันก็ถึงจะทำให้มันเติมเข้าไปได้อันนี้เรื่องจริงคือถ้าเลือดเราไหลเวียนดีแบบนี้ใช่ไหมคะไอ้พวกที่มันเป็นเซลลูไลท์ไขมันที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันเลือดไหลเวียนมันก็จะไม่ค่อยมีออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีสารสกัดมีส่วนผสมของคาเนทีนด้วยค่ะโอ้โหนะคะเรียกว่าได้ฟังส่วนประกอบมาจากน้องดาต้าหลายๆคนอยากใช้ได้ถามตรงพี่ปูกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ได้ลองเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนวดให้กับเหล่าเซเลบริตี้แล้วก็ตัวน้องดาต้าเองผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะผิวอะเวลาที่ลดลงแล้วเนี่ยมันจะมีความนิ่มมันเหมือนอิลาสตินที่ผิวหายไปแต่พอเราใช้ตัวโฟมมิ่งเข้าไปนวดแล้วเนี่ยรัดเข้าไปรัดเข้าไปรูขุมขนก็ชับขึ้นความยืดหยุ่นผิวตึงขึ้นผิวตึงขึ้นแต่กระชับกลับตึงค่ะโอ้โหแต่กระชับกลับตึงสโลแกนอย่างนี้มันน่าใช้จริงๆเลยทีเดียวนะจริงๆต้องให้แฟนเป็นคนจับนะคะโอ้ยใช่ไหมคะพูดแบบนี้แล้วมันถูกใจอะคุณน้องค่ะบางครั้งมันนวดเองนะใช่พี่ปิ่นขาบางครั้งขาเราก็ยาวเอวเราบางครั้งมันก็สาวไม่ถึงอย่างนี้นะคะนอกจากจะให้แฟนนวดเราเรียกว่านี่ทำให้เขาเรียกว่าสังคมในครอบครัวดีขึ้นด้วยนะคะและได้ข่าวว่าพี่ปูเนี่ยมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ดีๆมาบางครั้งไปทำการทรีทเมนต์ที่หลายๆบ้านบางครั้งแบบเขาเปิดกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างงี้พี่ปูได้ข่าวว่าตัวเนี้ยเข้าบ้านไหนเข้าได้หมดเลยเพราะอะไรคะพี่ปูคะเพราะดักเราจะไม่มีกลิ่นค่ะทั้งสองตัวแต่ละตัวจะไม่ได้กลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยไม่ได้ใส่น้ำหอมไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นที่ติดค้างอยู่ที่ผิวหรือว่าไปติดค้างเสื้อผ้าหรืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีโอ้โหเรียกว่าใครที่แบบมีแฟนเนาะแอนตี้ในเรื่องกลิ่นหรือว่าคุณเองแพ้ในเรื่องของน้ำหอมอะไรต่างๆนะสามารถใช้ตัวฮอตนะคะเรียกว่าเป็นตัวฮอตเจลกับบอดี้เฟิร์มมิ่งได้เลยสองตัวนี้นั่นเองคราวนี้มาดูวิธีการดีกว่าค่ะถ้าอยากหุ่นดีเหมือนน้องดาต้าเลยควรใช้ตัวไหนก่อนแล้วตามด้วยตัวไหนดีคะพี่ปูขาอันนี้เราจะแยกเป็นจุดค่ะเป็นจุดใช่อย่างตัวฮอตครีมเนี่ยเราก็จะของถ้าหุ่นของดาต้าเนี่ยก็คือเป็นสะโพกต้นขาแต่ถ้าอย่างหลายคนมีปัญหาต้นคอหรือมีปัญหาน่องแน่นๆแข็งๆหรือเป็นกล้ามเนื้อตัวฮอตครีมตัวนี้ช่วยได้อะไรที่แน่นๆ นึกถึงฮอตครีมนะคะสาวแต่จริงๆคนจะใช้คู่กันเพราะว่าพออันนี้นวดเสร็จแล้วมันจะนิ่มใช่พอหลังจากนิ่มแล้วก็ต้องทำให้กระชับโอ้โหแต่อย่างคนมานิ่มๆอย่างคนที่ลดน้ำหนักเลยเนี่ยแรกๆแนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นมันจะเหลือส่วนที่ที่มันยังแบบเกินอยู่แข็งๆก็ต้องฮอตครีมหลักๆก็คือใช้ร่วมกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าใช้ตัวไหนก่อนเรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับสาวๆนั่นเองนะ